้ยสิไปโจมตีหวยไล่น้องข่อยเฮ็ดหยังมันบ่ถูกแล้วอยู่ใต้ห้มไม้นั่นมันมุดอยู่ใต้ดินเองอยู่สิไปว่ามันนี่โตนมันแน่มันก็คิดได้ซํานั่นล่ะเลือดโตนมันนี่เรียกว่าโพสต์นี้โพสต์เดียวนะคะทําให้ก้องห้วยไร่เนี่ยถูกทัวร์ถล่มอย่างหนักเลยนะคะคุณผู้ชมมีในโซเชียลกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนะคะรับรองว่าทั้งสัปดาห์นี้นะคะจะมีประเด็นก้องห้วยไร่มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะอย่างล่าสุดค่ะมีสาวอีสานรายหนึ่งเขาฝากคำแบบแซ่บๆม่วนๆนะคะไปยังก้องห้วยไร่แถมยังบอกทุกคนว่าอย่าด่าก้องห้วยไร่นักเลยเธอจะว่าอีสานแซ่บขนาดไหนนั้นไปฟังค่ะโดยสาวอีสานรายดังกล่าวค่ะเผยถึงก้องห้วยไร่บอกว่าใครๆก็โจมตีก้องห้วยไร่จะไปโจมตีก้องห้วยไร่น้องฉันทำไมโจมตีหาอะไรก้องห้วยไร่พูดถูกแล้วอยู่ใต้ต้นไม้คนอื่นอยู่บนดินแต่มันอยู่ในรูกับแมลงเล็กๆคนอื่นเขาอยู่บนพื้นดินอยู่บนยอดหญ้าร่มเย็นสบายๆพวกนั้นมันอยู่ในรูลึกๆอยู่ใต้รากไม้กัดกินรากไม้คนอื่นเขากินลมกินแดดแต่พวกมันมุดอยู่ในรูมุดอยู่ใต้ดินกินรากไม้อย่าไปว่ามันเยอะสงสารมันหน่อยสมองมันก็คิดได้แค่นั้นสงสารมันก็คิดได้แค่นั้นสงสารมันผู้ใดก็โจมตีหวยไล่เนาะโอ้ยสิไปโจมตีหวยไล่น้องข่อยเฮ็ดหยังโจมตีหาสิแตกอีหยังเออมันบ่ถูกแล้วอยู่แต่ห้มไม้นั่นคนอื่นเขาอยู่ดีๆทั้งขี้ดินขี้ดอนมันอยู่ในฮู้ครับกี่ปมอันกับซุ่มเด็กน้อยอันซุ่มอันดอมนึงดอมจ่วมน้องมันน่ะมันอันนั้นมันคือมันอยู่ลึกลงไปในฮู้กี่ปมเออคนอื่นเขาอยู่ทั้งพื้นดินอยู่กับยอดหญ้าอยู่ลมเย็นสบายลมมาเย็นสวยๆแต่ว่าอันซุ่มมันน่ะมันอยู่ในโคนในหลืบพุ่นเนี่ยอยู่ใต้หากไม้พุ่นกัดกินหากไม้คนอื่นก็กินอันลมกินแดดเพิ่นนั่นกินหากไม้ก็ว่าคือของเงินมันมุดอยู่ใต้ดินเองอยู่สิไปว่ามันนี่โตนมันแน่มันก็คิดได้ซ้ำนั่นล่ะเลือดโตนมันนี่ขณะที่ชาวโซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์ถูกใจกันเป็นแถวนะคะโดยบอกว่าแม่นอยู่ยายเขานอนคุยกับไส้เดือนใต้รากมะม่วงขอบคุณค่ะถูกใจหลายมันไม่ต้องการร่มไม้ใหญ่ไม่เห็นแสงขยับตัวไม่ได้หรือไงถึงเดินออกจากร่มไม้ไปรับแสงไม่ได้หรือมันมุดอยู่แต่ในรูใต้ต้นพืชไร่มันเป็นไส้เดือนหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้เรียนหนังสือหรอคะเบาได้เบาถูกใจหลายอยู่กับไส้เดือนใช่หยุดโจมตีเถอะแต่เหยียบให้มิดไปเลยงานนี้ต้องบอกว่าคุณก้องห้วยไร่มีสะดุ้งกันบ้างละค่ะหลังจากสาวอีสานรายนี้เธอจัดคำแซ่บๆม่วนๆนะคะฝากไปถึงทุกคนอย่าด่าก้องห้วยไร่นักเลยแล้วก็เปรียบเป็นแมลงที่อยู่ใต้ดินนะคะกัดกินรากไม้โอ้โหทำเอาโซเชียลค่ะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยละค่ะคุณผู้ชมและหากคุณผู้ชมท่านใดอยากจะติดตามข่าวสารรอบวันไม่พลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้นะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะ